เดอะสตาร์ห้าถ้าวันนั้นพี่เจ้าพี่ม้าพี่เพชรมันได้เรียนผมเป็นแฟนคนสุดท้ายผมคนไม่เจอกับทุกคนในวันนี้วันที่เพื่อนๆทานข้าวกันแล้วชวนกันมาร้องเพลงในวันนี้ผมคิดอยู่หลายนาทีเหมือนกันผมนิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาทบทวนว่าวันนี้ผมจะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือเปล่ากลัวมากครับกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีใครจำโสดสตาร์5คนนั้นได แต่วันนี้ทุกคนทำให้ผมเห็นแล้วทุกคนจำผมได้เนาะขอบคุณครับแต่ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกคนในวันนี้เช่นกันที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันคือเส้นทางการเป็นนักร้องของผมแต่วันนี้ผมจะจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ขอบคุณทุกคนที่มาเติมเต็มวันสุดท้ายค่ำคืนสุดท้ายโอ้ในอาชีพการเป็นนักร้องให้มันเต็มหัวใจขนาดนี้ขอบคุณมากครับและเป็นคนที่ผมอยากจะขอบคุณด้วยนะครับคนนี้อยู่เบื้องหลังการทำงานการเป็นนักร้องของผมมาตลอดครึ่งทางครึ่งชีวิตคนนั้นคือมือแซกโซโฟนที่อยู่ที่พี่เป้ครับThank you.